สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันอังคารที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันดีของประเทศไทยนะครับวันนี้ตรงกับวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แห่งสยามประเทศนะครับซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในบรมราชวงศ์จักรีวงศ์นะครับประเทศไทยนั้นถ้านับตามยุคตามสมัยแล้วปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นยุคที่4นะครับยุคที่1ก็คือกรุงสุโขทัยยุคที่2ก็คือกรุงศรีอยุธยายุคที่3ก็คือกรุงธนบุรียุคที่4ปัจจุบันนี้ก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีอายุ200กว่าปีถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นกรุงสุโขทัยก็800ปีแล้วนะครับประเทศไทยถือว่าเดินทางมาไกลพอสมควรขอให้พวกเราที่เกิดเป็นคนไทยหรืออยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารมีความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทยอันนี้นะครับวันที่5ธันวาคมนี้ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติและก็ถือว่าเป็นวันชาติของประเทศไทยด้วยนะครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมานะครับก็800ปีวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ที่วัดถ้ำตับเต่าตำบลศรีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าในวันสิริมงคลนี้เราก็จะได้ร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้ากันยาวๆนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9นะครับเราก็จะได้ร่วมรับฟังและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้ากันเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสวดมนต์ธรรมเช้าบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่วัดถ้ำตับเต่าแห่งนี้นะครับแล้วก็ช่วง8นาฬิกาก็จะไปลงเสาเอกโรงพยาบาลฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันหลวงตาบุญชื่นรับกิจนิมนต์ในครั้งนี้หลวงตาต้องเดินทางจากที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่เมื่อวานนี้นะครับวันที่4มาที่กรุงเทพมหานครด้วยสายการบินแล้วก็ต่อจากกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เดินทางด้วยสายการบินแล้วก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ติดตามชมหลวงตาได้สวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดถ้ำตับเต่าตำบลศรีดงเย็นนะครับซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาวัดอยู่ในถ้ำแต่มีความศรัทธาของพี่น้องประชาชนมาร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมสร้างศาสนสถานเป็นที่เคารพกราบไหว้ของบุคคลทั่วไปและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้มีความสงบร่มรื่นเหมาะสำหรับที่จะปฏิบัติธรรมหลวงตาบุญชื่นก็ได้เดินทางมาพักจำวัดและก็สวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดถ้ำตับเต่าแห่งนี้ในช่วงเช้าหลวงตาก็สวดมนต์ทำวัดเช้าปฏิบัติกิจของสงฆ์บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่วัดถ้ำตับเต่าก่อนที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งระยะทางก็อยู่ไม่ไกลเพียงแค่35นาทีเท่านั้นเองระยะทาง33กิโลเมตรจากวัดถ้ำตับเต่าไปที่โรงพยาบาลฝางเพื่อประกอบพิธีให้กับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลฝางนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้มาใช้บริการในช่วงที่หลวงตาบุญชื่นได้ทุดงควัดผ่านมาทางเส้นทางนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่พยาบาลที่ให้การดูแลหลวงตาบุญชื่นและหลวงตาก็ให้ความเมตตาในการประกอบพิธีเพื่อที่จะสร้างอาคารหลวงตาบุญชื่นไว้เป็นอนุสรณ์สถานให้กับชนรุ่นหลัง
โรงพยาบาลนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วๆไปสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยเข้ามาทำการรักษาซึ่งอาคารหลวงตาบุญชื่นนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่จะอยู่คู่กับโรงพยาบาลฝางตลอดไปนะครับท่านผู้ชมท่านใดอยากจะร่วมทำบุญก็บริจาคได้ที่โรงพยาบาลถือเป็นการทำบุญร่วมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยวันนี้เราจะมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมกันยาวๆในวันอันเป็นมงคลแห่งนี้นะครับก็คือวันพระราชสมภพของรัชกาลที่9แล้วก็วันชาติของประเทศไทยด้วยนะครับมีแต่บุญมีแต่กุศลสวดร่วมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและพี่น้องประชาชนณวัดถ้ำตับเต่าตำบลศรีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่สวดมนต์ไปพร้อมๆกันครับอันยาตุนักกาพระควตโตปุปปาจันโอการังคารมเสดนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะพระพุทธัสสะพระเจ้าเจ้าได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตเธอเป็นผู้ไกลจากกิเลสธัมมาสัมพุทธัสสะพระเจ้าเจ้าได้โดยพระองค์เองตัณฑ์ปะกาวตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอนุญาตุตาภิกขุเตียงกะโรมะเสโยโสตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารามเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธัมมสาทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษเตี้ยสมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตะเทวะมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามสั่งสอนสัตว์ยออิมังโลกังสะเทวะกังสะมารกังสะปัมมะกังสะสะมะนะปัมมะเนปัสสังสะเทวะมนุสสังสะยังอภิญญาสัจจิกัตตวะปะเวทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกมีพร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว
อาทิกัลยาณังไพโรจน์ในเบื้องต้นมาเสกัลยาณังไพโรจน์ในท่ามกลางปาริโยสานกัลยาณังไพโรจน์ในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวัลปาริปุณังปาริสุตังพระมัจจาริยังปะกาเสสิทรงประกาศพระมัจจาคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงความดังอัตตาความดังพยัญชนะอามหังปะกาวันตังอภิโภชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอามหังปะกาวันตังศีลสานามามิข้าพระเจ้าน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเก้าอันยานมาพิธุติมการมันเตยโยสสวากาโตพระกวตาตะโมพระธรรมใดสิ่งสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ให้จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรเอากับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตาเวทิตาโกวิญญาณิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตาบังตัมมังอภิปุจจยานิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งตาพระตาธรรมนั้นตาบังตัมมังศีลสังฆามามิข้าพระเจ้าน้อมขอพระธรรมนั้นด้วยเสียงเก้าอันยังตั้งกาพิธิเตียงกรมเตยโยโสสุปัตติปันโนภาคาวะโตสาวะกันสาวะทรงสาวะของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมู่ใดปฏิบัติแล้วโยโสปัตติปันโนภาคาวะโตสาวะกันสาวะทรงข้าวของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาควะโตสาวกัสสะโหทรงข้าวของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วตานิสิปฏิปันโนภาควะโตสาวกัสสะโหทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วตาสัพพิธังกระไดแก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริภูริสัทุกาวิอาคาภูริสัทุกะระโกแห่งบุรุษสี่โกนับเพียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเป็นสัพพะวะโตสาวะกันสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาคุณายกเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาตาคุณายกเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับอาคินายกเป็นผู้ควรรับตักศีลทานอัญชลีอารัญญโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรนำอัญชลี
อนุตตรังปุญญาคีตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนักบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังฆังอภิปุชยานิอาหาพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งแต่พระพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังฆังสิรันตังนมามิอาหาพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าอันยารัตนัตตยปนามะกาตาโยเจวะสังเวคปริกิตนาปัจจัปนามเสพุทธสุสุตโตกรุณามานะวะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจดวงมหานบโยจันตะสุตัปปรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคืออยากอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปะพุทธิเลสะกาตะโกเป็นผู้กาเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันตังมิพุทธังอามาตะเลนะตังอาหาพระเจ้าไว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อตัมโมปฏิปโภวิยะตัสสะสัตโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปี่ยมดวงปฏิยามะคัปปะตะตะตะเป็นพระพินทะโกจำแนกตะเป็นคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตรโลยจตัมตะตะทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตรและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันดังนี้ธรรมะอามาตะเลนะตังข้าพระเจ้าวันพระธรรมนั้นโดยใจเรารบเลือกเกลือตั้งโอสุเกตะพยาธิเกตะสันติโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายยอดที่ถ่ายสันตกสุขตานุปทะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตัตสุคตหมู่ใดโลกไปนอกอริยสุเมธโสเป็นผู้รักกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันนั้นอิสังขังอามาตะเลนะตังข้าพระเจ้าวันพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเรารบเรียกเพื่อเจวะเมตังตังอิปุชนายะตังวัตุตยังอันนายะตังอิสังขตังปุญญามยายังนามัสสะภูปัตตวามาโอตุเวตัสสะปะปะสิทธิยังบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสารคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตตวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจการสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปันสัมมิโกสัมมินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานตัปโปทัคคามิสุขตัปปเวทิโกเป็นไปเพื่อความรู้ความเป็นดังที่พระสุคตประกาศมายันตังนามันสุตวะเอวังชาลามัง
พวกเราน่ารักตอนตอนนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกข์าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แต่ราปีทุกข์าแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์าแม้ความตายก็เป็นทุกข์ทางการขับเคลื่อนขณะปัจจุบันนามเสปฏิสังขายโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วทุกทีวันยาวะเทวะสิทัสสะปฏิกาตายะเพื่อบำบัดความหนาวโอนัสสะปฏิกาตายะเพื่อบำบัดความร้อนตัมมะกัสสะวาตาตัปปะจิตัปปะสัมปัสสานัง ปฏิฆาตายะ เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากกับดวงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะอิริโคปิณะปฏิสาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันไร้เกิดความละอายปฏิสังขายโยนิโสทินัปปาตัมปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยกกายและสันตินัปปาเนวาทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลินสนุกสนานธรรมตายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความมามันเกิดกำลังพลังร่างกายธรรมดากายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูชนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะหิมัสสกายัสสทิฏฐิยะแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แก่กายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพมีสุปรัตติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายธรรมจริยาดุขังอายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจวิรณังปฏิอังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนานาอุปเทสามิแม้ไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นญาตนาจะมีความวิสติอันวันชะตาจะผ่านสุยารโรจาติอาจหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกในอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาก้นได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจักมีแก่เราดังนี้ปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยยากายและใช้สอยเสนาสนะยาวะเทวะสิทัสสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความหนาวปุณาสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนตัมสมาคัสสวาตาตัปปะจิริสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเปลือกยุงต้มแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะอุตุปาริสยาวิดุโอทะนังปฏิสังลานารามัพพะเยี่ยมข้าบรรดาอันตรายอันจะพึงมีจากอินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่นี้เป็นสำหรับภาวนาปาติสังขายโยนิโสกิลานะปัญจยะเปชะชะปะริภาลังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยยากกายและปอนิโพเปจัดปอนิขาดอันเกื้อกูลแก่คนไข้ยาวะเทวะอุปนานาเวยาปาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาปาทางตาพิมูลอัพยาปัจจปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเปียกเปียก
เป็นอย่างนี้ดังนี้อันยังราตุปฏิโรปฏิเวกนาปทังปนามเสยะถาปัจจยังภาวะตมาดาวธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยะทิตังจีวรังตาทุปะพุชโกจะปุกะโรสิ่งเหล่านี้คือจีวรและบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนั้นตาตุมัตตโกเป็นสักว่าตาตามธรรมชาตินิสโตวิไลเป็นสัตวะอันยั่งยืนนิจีวรวิไลเป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุดยอดว่าเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพานิปานะอิมานิจีวรานิอาชิกุสสนิยานิก็จีวรทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอีมาพุทธิกายะอัตวะข้ามาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิสัยแล้วอธิวิยสีพุทธนิยานิจายันติย่ำกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยะถาปัญจยังปวัตตมาลังตาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยาที่ตามปิณาปาตกตะทุปะพุชโกตะปุคะโรสิ่งเหล่านี้คือปิณาบาตและบุคคลผู้บริโภคปิณาบาตนั้นตาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินิจโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิจิวะมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลตนโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาโคปนายะปินดาปาตมอสิพุสนิโยก็บินดาบาททั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมาพุทธิกายะปัตวะอันมาถูกเข้ากับกายอันนั่งอยู่เป็นนิจนี้แล้วอธิยาสีพุทธนิโยชายติย่ำกายเป็นของน่าเกลียดอย่างนี้ไปด้วยกันยะถาปัจจยังภวัตตมาลังตาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจยาพิอันเสดาสนังตาทุปปะพุชโกจะปุกะโรสิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะและบุคคลผู้ใช้สอยเสนาสนะนั้นตาตุมัตตโกเป็นสักว่าบัตตานามชาตินิสโตมีได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิจิวะมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญญาว่าเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพานิปานะอิมานิเสนาสนานิอาชิพุสมิยานิก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมาพุทธิกายะปัตวะอันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้วอธิวิยสิพุทธนิยานิชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยะถาปัจจยังปวัตตมาลังตาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยะทิฏฐังทิฏานะปัจจยะเอสัจฉาปริฆาโรตาทุปะพุชโกตะปุคะโรสิ่งเหล่านี้คือเป็นสัพพริฆะอันเกื้อกูลแก่คนไข้และบุคคลผู้บริโภคเอสัจบริฆะนั้นปัจจุบันตะโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินิจโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิจิวะมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญญ์ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน
ตัปโปปนายังกิลานะปัจจยาเปสัจจะปริคาโรอาจิโคสนิโยก็กิลานะเปสัจปริคาทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาจะเดิมอิมาพุทธิกายะปัตวาสันมาถูกข้าวกับกายอันนั้นอยู่เป็นนิจนิแล้วอาทิยะสิโคสนิโยชายะทิย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรปุริสตังอัสสรติสัตตเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะสวะปะโตภะคะวะตาธัมโมสัจจิติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโกวิญโยเอติสติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโกสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายัปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิกะจัตตาริปุริสายุปาทิอัตตะปุริสัพพุคคะระเอวิสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะอุนายโยปะอุนายโยปะกินายโยกัญชลิกะระณิโยอะรุตตะระปัญญาเสตตะโลกัสสาทิปะวงสัตสัมภิเนมิตัสสะภูตันตะคาริเมกะระอุทิตะโกนัสสะเสนามาลังทานะทิธัมมะวิธินะทิตวะมุนินโนตันเตตัสสะภาวะตุเตกายมังคะลานิมาราทิเรกามาปิยุจิตัสสะปะรัตติงโหรัมปะนาลวะกามะกามะทัตถยะคังคันติสุทันตะวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตกายมังคะลานิมาราทิริอัจฉวาระอัตติมัตตาพุทธังภาวะทิจักกามสนิวัสุตารุนันตะเมตตาพุทเสกวิธินาจิตตวะมุนินโนตันเตตัสสะภาวะตุเตกายมังคะลานิโอติตะกะกามติรัตตะสุตารุนันตะอาวันติโยชนะปะทักกุริมาระวันตะเยติทิสังคะตมโนจิตตวะมุนินโนตันเตตัสสะภะวะตุเตกายมังคะลานิกัตตวะนะกัตตมุตตรังทิวะกัปปินียะกิญจายะตุปะวัจจะนะกันนากายมัจเจสังเทนะโสภาวิธินาจิตตวะมุนินโนตันเตตัสสะภาวะตุเตกายมังคะลานิสัจจังทิหายมัจติสัจจกวะตะเกตุวาตาทิโรปิตมะนังอัตติอันตภูตังปัญญาปะเทปัจจริโต
คิตวะพุทินโนตันเตสาวาตุเตกายมังอานินันโนปนันทะพุทธกังมิพุทธามะอิติกุตเตนะเตระพุทธะเตนะธัมมาปยัมโตอิโตปะเตสาวิทินะจิตตวะพุทินโนตันเตสัสสาวาตุเตกายมังอานิโยกาอาทิตย์ปุจจเกนสุตัตตาตัมปัมมังนิสุติสุติมิทิปกาทิกานังญาณังอาเทนวิทินังทิตวะมุนินโนตันเตสัสสาภาวะตุเตสยามังกาลานิเอตาปิพุทธสยามังกาลาตากาทายโยวาจโนอินาติเมสารเตมะตันเนอิตาวาณเนกวิมิตานิจุปะตาวานิโมอังสุขังอาทิคัมเมยานาโรสัพพัญโยมะอากาลุนิโกนาโตอิตายัสสะอัปปานินาเพื่อเรียนตาวะปารมีสัพพะปัตโตสังโฆทิโมตัมมะเอเตนะสัจจวะเสนาโอจุเตนสยามังอารังสยันโตโพธิยามุเลสักกายานะนันทิวัตถโนเอวะตาวะนิสยโยโหติสยัสสุสยามังอาเรอัปปะระจิตตปัลลังเกอิเสสปะทะวิภูกะเลอภิเสกเกสัพพะพุทธานังอากัปปะโตปะโมตัสสิสุนังคตังสุมังคะลังสุปัปปะตังสุวุฒฐิตังสุขะโนสุมุตโตจะสุเยอัปปัมมะจาริสุปัฏฐินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐินังปัฏฐินังมโนกรรมังปนิทิเตปัฏฐินังปัฏฐินังนิขัตตวะนัลปัตตเตปัฏฐินิอวัตตุสัพพมังคะลังกาตังตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสติอวันตุเตอวัตตุสัพพังคะลังนาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสติอวันตุเตอวัตตุสัพพังคะลังนาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสตาโสติปะปันตุเตยะเทวตาสัตติวิหารวาสินีทุปิกะเลโอธิกะเลตายิตายิตาธรรมตาเดนะปะวันตุภูสิตาโสติกะรุตเตภาวิหารมันดาเลเทราชามัชฌานมักกะจักขิกะโวตารามิกาตานาปฏิอุปัสสกาอามาจาริสานิกามาจาริสาราสัพพนาพุทธาสุกิตาภวันตุเตตาราพุชาเยปิจักอันดาสัมภาวะทั้งเจราชาตาอัตโตปปาติกานิยานิกังตมวรังปฏิจเตทัพเพปิทุกัสสัตตรุตุสังขยังอาตุจิลังสตังมะโมธัมมัตราจักขุคะวาสังโฆโหตุสัมมังโฆวะอัตตายะจันตายะจักขัมเมระคตุสัตตัมโมสัพเพปิธัมมาจาริโนวุฒิงสัมปะพุนายามะธัมเมอริยปะเวทิเตปัสสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธังสาสนีธัมมาทานังภาเวสันโตเอริโวภัสสโตวุฒิภาวยะสัตตนังสัมมิตังเนตุเมตติมาตาปิตาจัตตราชา
นิจังลักขันติพุทธกังเอวังกัมมินาราชโนปัสสังลักขันตุสัพพัทธาปุญญาสิทานิกัตตสายานญาณิกัตตานิเมเตสัญจาปัญโนตุสัตตานันตปมาณกาสัตตลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณย่อมมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตังติตาทะโยติตาเมจาปยาทิตาวังอันแยมันสัตว์เวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดจะเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเป็นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ตามที่นั้นที่โลกกันสนิทแต่พุทธมาจตโยนิตาปัญเชกาจตุโอกาลังทั้งสลันตังพระอาภิเษกสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์หน้าขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีญาติเงี้ยปฏิทานเมตอนุโมทันตุเตสยังเยสิมังนักปัสสานติเอวาเตสังนิเวทโย